ถนนหลายสายในตำบลบุญเกิดอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาถูกน้ำท่วมขังสูงประมาณ30ซมค่ะหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดฝนตกลงมาทำให้การสัญจรนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากบางพื้นที่รถเล็กไม่สามารถที่จะวิ่งผ่านได้ขณะที่ลำน้ำสาขาต่างๆก็มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นบางแห่งมีน้ำล้นสปิลเวย์จนไหลทะลักเข้าสู่พื้นที่ล่างค่ะส่วนกว้านพะเยาก็มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีปริมาณน้ำ 38.4 ล้านลูกบาศก์เมตรจากปริมาณเก็บกักที่ 55.6 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่ทางจังหวัดได้มีการออกประกาศเตือนให้เฝ้าระวังภาวะน้ำท่วมในช่วงวันที่16ถึงวันที่23สิงหาคมนี้ค่ะ